วัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงณัฐการทองคำอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่4/3เลขที่28ค่ะวันนี้เราจะมาทดลองเรื่องแรงเทียนอุปกรณ์มีดังนี้ค่ะน้ำสีผสมอาหารซึ่งเราได้ผสมเตรียมไว้แล้วนะคะแก้วเทียนไฟแช็กและจานกระเบื้องค่ะเรามาเริ่มการทดลองกันเลยนะคะอันดับแรกนำเทียนวางไว้ตรงกลางจานลำดับต่อไปนำน้ำเทใส่จานหลังจากนั้นก็จุดเทียนหลังจากนั้นเรานำแก้วครอบเทียนจะเห็นว่าเมื่อเทียนดับน้ำในแก้วจะมีระดับสูงขึ้นจะเห็นได้ว่าเมื่อเราครอบแก้วแล้วแรงดันอากาศภายในแก้วลดลงทำให้แรงดันอากาศภายนอกดันน้ำเข้าไปในแก้วจึงทำให้ปริมาณน้ำในแก้วสูงกว่าปริมาณน้ำปกติค่ะการทดลองของเราก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ